สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามชมช่องโบสี BP Farm นะคะวันนี้โบจะพาคุณผู้ชมนะคะเอามาเดินเล่นในสวนนะคะแล้วเราก็จะมาพูดถึงเรื่องถุงดำนะคะแล้วก็ถุงสีขาวนะที่โบใช้ในการรองกล่องปลูกนะคะคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าโบน่ะจะใช้ทั้ง2แบบเลยนะคะก็คือเป็นแบบสีขาวนะคะที่เป็นแบบสำเร็จนะคะพร้อมใช้งานเลยแล้วก็แบบสีดำนะคะที่เป็นถุงขยะนะคะคุณผู้ชมถ้าพูดถึงเรื่องว่าความสะดวกนะให้คะแนนตัวไหนดีกว่านะโบให้คะแนนสีขาวนะคะแต่ว่าถ้าเรื่องความทนทานโบให้คะแนนตัวสีดำนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าราคามันก็จะต่างกันออกไปอีกนะคะถุงสีขาวเนี่ยโบซื้อมาเป็นแพ็คนะคะไม่สามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปนะคะตัวนี้โบจะซื้อมาเป็นแพ็คนึงก็ราคา80บาทนะคะก็คือยังไม่รวมส่งนะคะซื้อทางออนไลน์นะคะคุณผู้ชมแพ็คนึงก็มีอยู่ประมาณ20ใบนะคะสำหรับกล่องปลาแซลมอนเนี่ยนะคะสำหรับความทนทานนะคะโบคิดว่ายังไม่เท่าไหร่นะคะยังไม่เท่าไหร่นะคะเพราะว่าโบใช้มารอบนึง2รอบนะคะมันก็เริ่มที่จะรั่วแล้วนะคะเหมือนแบบนี้เนื่องด้วยจากว่าที่ก้นถุงมันจะมีจีบใช่ไหมคะคุณผู้ชมมันจะมีจีบมันจะไม่เรียบเหมือนถุงสีดำนะคะที่เราตัดใส่นะคะเวลาที่เราใช้อะไรคนมันอาจจะไปโดนแล้วก็ทำให้ตรงจีบก้นถุงเนี่ยมันฉีกขาดได้นะคะแล้วมันก็รั่วนะคะเหมือน2กล่องนี้นะคะคุณผู้ชมก็คือโบปลูกแล้วนะคะเอาผักลงแล้วนะคะแต่มาสังเกตดูนะคะคุณผู้ชมน้ำมันหยดลงเนาะยะน้ำมันหยดลงแล้วโบก็มาเปิดดูกล่องที่ไหนได้ถุงรั่วนะคะตัวนี้น่าจะใช้รอบที่2นะคะก็รั่วแล้วนะคะอาจจะเป็นที่เราใช้งานด้วยนะคะอาจจะเป็นที่เราใช้งานด้วยไม่ใช่จะไปโทษเฉพาะถุงอย่างเดียวอาจจะเป็นในการที่เราใช้งานแล้วเอาอะไรไปโดนตรงจีบก้นถุงแล้วมันทำให้มันฉีกขาดนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็ระวังไว้ด้วยนะคะถ้าใครที่ใช้แบบถุงแบบสำเร็จเนี่ยก็ระวังในขั้นตอนการคนเท่านั้นเองนะคะคุณผู้ชมข้อดีอีกอย่างนะคะของถุงสีขาวก็คือเรามองไปแล้วมันดูสะอาดสะอ้านตาใช่ไหมคะคุณผู้ชมเนี่ยดูขาวไปกับกล่องปลาเลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นกล่องสีดำมันก็อาจจะทึบไปนิดนึงนะคะมันอาจจะทึบไปหน่อยนะคะคุณผู้ชมเนี่ยมองอย่างนี้เทียบกันนะคะมันก็อาจจะทึบนะคะแต่ว่าก็ใช้ได้ทั้งสองแบบอยู่ที่ว่าเราจะสะดวกแบบไหนมากกว่าแค่นั้นเองนะคะคุณผู้ชมแล้วทีนี้ถุงสีดำนะคะโบใช้เป็นถุงขยะนะคะที่เราสามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปเลยนะคะก็คือแพ็คหนึ่งเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ12ใบ10ถึง12ใบนะคะบางทีก็อาจจะ13ใบนะคะคุณผู้ชมถุง1กล่องเนี่ยขนาดถุงขยะขนาด30คูณ40นิ้วนะคะคุณผู้ชม1ถุง1ใบใช้ได้1กล่องนะคะก็ราคาโบซื้อในร้านค้าอยู่ในตัวอำเภอเนี่ยก็คือ50บาทนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมว่าราคามันก็แตกต่างกันประมาณ30บาทนะคะ30บาทคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าถุงสีดำแพ็คนึงแล้วก็ได้12ใบนะคะแต่ว่าตัวนั้นเนี่ย80บาทแล้วก็ได้เกือบ20ใบนะคะไม่ต้องตัดด้วยนะคะแกะออกมาใช้แล้วก็ใช้ได้เลยนะคะแต่ว่าความทนทานนะคะในการใช้งานเนี่ยก็อาจจะน้อยกว่าถุงสีดำนะคะเพราะว่าถุงสีดำเนี่ยมันก็หนาทนแดดได้ดีนะคะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยมองเห็นนะคะข้างล่างของถุงเนี่ยมันก็จะเรียบไปกับก้นกล่องเลยนะคะมันเวลาที่เราใช้อะไรคนนะคะคุณผู้ชมมันไม่มีอะไรไปข้องไปเกี่ยวกันนะคะมันก็เลยใช้ได้นานเนี่ยถุงสีดำโบใช้น่าจะประมาณ3-4รอบแล้วนะคะคุณผู้ชมใช้ประมาณ 3-4 รอบแล้วก็ยังใช้อยู่จนถึงทุกวันนี้นะคะมันจะมีปัญหาแค่เปราะตรงนี้นะคะมันโดนแดดนะคะด้วยถุงขยะเขาออกแบบมาให้มันย่อยสลายได้ง่ายๆนะคะคุณผู้ชมเนี่ยแค่ตากแดดเนี่ยมันก็เริ่มที่จะผุแล้วนะคะก็แล้วแต่ความสะดวกเนาะว่าใครจะชอบใช้แบบไหนเนี่ยเหมือนตัวนี้นะคะข้างนอกเนี่ยมัน
มันแห้งกรอบไปแล้วก็จริงนะคะแต่ว่าข้างในมันก็ยังใช้ได้อยู่นะคะเวลาเราล้างทำความสะอาดมันก็ง่ายมากกว่านะคะเรามือลูบไปเลยโดยไม่ต้องกลัวอะไรจะไปเกาะตรงจีบก้นถุงเพราะว่ามันไม่มีจีบก้นถุงใช่ไหมคะผู้ชมสีขาวมันก็จะมีก้นถุงมันก็จะมีจีบนะคะเวลาเราเอามือไปลูบล้างๆเนี่ยมันก็อาจจะไปเกาะไปเกี่ยวแล้วก็ทำให้มันยืดได้นะคะเพราะว่าถุงตัวนี้มันก็บางกว่านะคะยืดบางกว่าเนี่ยเวลาเราจืบเนี่ยมันก็ขาดแล้วนะคะแต่ว่าถุงสีดำเนี่ยมันก็เหนียวกว่านะคะก็ลองดูนะคะว่าชอบแบบไหนชอบสะอาดตาก็ใช้สีขาวนะคะแต่ว่าชอบความทนทานความเคร่งครึมก็ใช้สีดำนะคะคุณผู้ชมก็คือขนาดตัวสีขาวเนี่ยเขาไม่ได้บอกขนาดนะคะแต่ก็น่าจะประมาณเดียวกันนะคะก็คือมันแค่บอกเขาว่าจะได้เป็นรองกล่องปลาหรือว่ารองกล่องกุ้งแค่นั้นนะคะแบบสีขาวเนี่ยเขาก็จะจัดให้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นกล่องตัวนี้นะคะเป็นตัวนี้ก็คือถุงขยะใช้เป็นถุง30x40นิ้วนะคะเรานำมาตัดเอานะคะส่วนวิธีการใช้งานนะคะวิธีการรองนะคะโบก็ได้พาคุณผู้ชมทำแล้วเดี๋ยวโบจะแปะลิงก์นะคะไว้ล่างคลิปวิดีโอนี้กันแล้วกันนะคะในการดูในการรองกล่องถุงนะคะทั้งแบบสีดำแล้วก็แบบสีขาวนะคะที่โบได้ทำไว้นะคะวันนี้โบก็พามาพูดมาคุยมาดูเฉยๆนะคะว่าที่โบใช้เป็นถุงแบบไหนนะคะแล้วก็จากโบเองเนี่ยผู้ใช้งานโบคิดมีความคิดเห็นยังไงนะคะอันนี้ก็คือเป็นความคิดที่ความคิดเห็นส่วนตัวจากโบเองนะคะส่วนคุณผู้ชมอยากรู้มันเป็นยังไงก็ลองเอาซื้อมาใช้แล้วก็เปรียบเทียบกันดูนะคะคุณผู้ชมลองเปรียบเทียบกันดูเราจะได้รู้ว่าแบบนี้ทนทานซื้อครั้งซื้อมาใช้ได้นานๆ นะคะไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆจะใช้แบบไหนนะคะเดี๋ยวโบพาเดินดูตัวนี้ก็เป็นต้นกล้านะคะอายุประมาณ30เกือบ3น่าจะ35วันแล้วนะคะจะ35วันตัวนี้น่าจะเป็นกรีนโอ๊กกลายพันธุ์แล้วหรือเปล่าเนี่ยใบแบบใหญ่มากๆเลยนะคะดูเพื่อนเขาไปเล็กๆแต่ตัวเองเนี่ยใบแบบเบอร์บางมากเลยนะคะตัวนี้โบก็ยังไม่ได้แยกออกจากกันยังอยู่ในกล่องเลยนะคะเพราะว่าโบยังไม่ได้เปลี่ยนน้ำตัวนั้นไม่ได้เปลี่ยนน้ำตัวนี้ออกเดี๋ยวจะเททิ้งแล้วก็เปลี่ยนถุงใหม่นะคะคุณผู้ชมอึ๊บตัวนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะคะพระอาทิตย์ก็เริ่มตกดินแล้วนี่ตัวนี้ต้นเล็กกว่าเดี๋ยววันนี้โบจะได้ฉีดน้ำอีกอยู่ฉีดน้ำนะคะเพราะว่ายังสังเกตเห็นเพลียอยู่นะคะคุณผู้ชมก็คือฉีดน้ำเปล่าเฉยๆนี่แหละนะคะไม่ได้ฉีดอะไรอีกนะคะแต่ว่าถ้ามันระบาดหนักมากจริงๆเนี่ยคงต้องใส่เป็นบิวเวอรีด้วยนะคะบิวเวอรีเมทัลไลเซียมนะคะเป็นสารนะคะที่เขาเพาะมาจากธรรมชาตินะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นคอร์สตัวนี้น่าจะได้เก็บแล้วนะคะคอร์สพันนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะถ้าปล่อยให้มันยืดนะคะถ้าปล่อยให้มันยืดแล้วค่อยเอามาลงเนี่ยมันก็จะมีปัญหาแบบนี้ก็คือมันจะไม่เป็นพุ่มมันก็จะยืดขึ้นมาแบบนี้นะคะคุณผู้ชมแต่ว่ากรอบนะคะก้านกรอบแต่ว่าทรงพุ่มไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะคุณผู้ชมตัวนี้นะครับโบซื้อมา2ล้านตัวนั้นอ่ะมันคล้ายๆกันโบจำไม่ได้ว่าตัวนี้คือซื้อมาจากไหนนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าความกรอบก็คือที่หนึ่งไม่แพ้พันไหนๆเลยนะคะไม่แพ้พันไหนๆเลยตัวนี้เป็นสลัดแก้วนะคะสลัดแก้วนะพวกนี้ก็เป็นกรีนโอ๊กนะคะที่โบคิดว่าจะเอาไว้ทำพันนะคะไม่รู้ว่าจะได้ทำหรือเปล่าอาจจะรากเน่าไปก่อนนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็คือแก่มากๆแล้วนะคะแก่มากๆแล้วก็ต้องคอยเติมน้ำเติมอะไรเนี่ยเหมือนคอร์สพวกนี้นะคะก็ยืดยาวนะคะเนื่องจากว่าเพื่อนๆเขาก็บังแสงเนี่ยไม่รู้ว่าจะเก็บได้นานแค่ไหนนะคะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นขึ้นช่ายนะคะนั้นก็เป็นหอมดอกนะคะโอเควันนี้ก็พามาเดินเล่นในสวนนะคะเราก็มาพูดถึงว่าถุงดำถุงขาว
ใช้งานเป็นยังไงราคาเป็นยังไงนะคะคุณชมความทนทานของเราแล้วก็ความสวยงามเนาะมันก็แล้วแต่คนชอบก็แล้วกันนะคะส่วนจะเลือกซื้อแบบไหนก็ให้คุณผู้ชมพิจารณาเอาเองก็แล้วกันนะคะสำหรับนี้ก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมขอให้คุณผู้ชมปลูกผักอย่างมีความสุขกันแล้วกันสำหรับนี้ก็สวัสดีค่ะ